วัสดีครับทุกคนวันนี้เลย RE Reborn 100เวนการ์ดโปรโตไทป์ MS4 Commander MSX M07 วิกหน้าจีน่าเฮ้ยมาแล้วเว้ยตัวอะไรก็ไม่รู้แต่คือมันแปลกก็เลยซื้อมาแล้วนี่เห็นหลังกล่องเนี่ยมันเหมือนแบบอยู่ในไซโครเฟรมนะแต่คือว่ามันอยู่ในภาคไหนผมจำไม่ได้นะครับผมยังดูไม่ถึงนี่หน้าตามันเป็นแบบนี้สวยนะผมเห็นในตู้ของร้านอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็ถามว่ามีไหมมีก็จัดดีครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่ 1,190 บาทนะฮะเป็น RE Reborn 100นะครับผมมาตัวนี้เป็นบันไดสีแดงนะครับผมบันไดปี2018 Make in Japan แกะนี่ว้าปึ๊บนี่ข้างในมันเป็นอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นถุงหนึ่งสีม่วงนะครับถุงนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์นะครับมีบีมเซเบอร์ช่วงเท้าแล้วก็ชุดเกราะครับตัวมันจะออกเป็นสีเทาๆนะครับนี่นะตัวนี้ก็มีไม่กี่ถุงเองนะฮะนี่อ่ะมีปืนมาให้ก็รายละเอียดไม่ได้เยอะมากครับกับตัว RE นี่หน้าตามันเป็นเยี่ยงไหนเป็นไงแล้วมันก็สวยดีเหมือนกันนะเท่ๆคู่มือการประกอบครับผมมีกี่แผงนะฮะประกอบแล้วจะเป็นยังไงการติดสติ๊กเกอร์เป็นยังไงควรศึกษาก่อนนักเพจก่อนการประกอบนะครับผมอ่ะเรามาดูซิว่ามันมีกี่แผงนะครับผมนับกันไปเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างตัวนี้จะเป็นพาร์ทแผงอ่อนๆ นะครับช่วงข้อต่อนะครับ 1 2แผงแผงที่3ก็จะเป็นนี่ครับเพจสีฟ้า4ก็จะเป็นข้อต่อ5ก็จะเป็นปืนนะครับผม6ก็จะเป็นพวกปันแนลเป็นชุดเกราะนะครับผม1 2 3 4 5 6 7นะครับมาดูที่แผ่นที่8นะครับ8 9ก็จะเป็นชุดเกราะนะครับผมแผงที่10ก็เป็นบีมเซเบอร์11อันนี้เป็นโครงสร้างเข้าต่อข้างใน12ก็เป็นชุดเกราะเหมือนกันนะครับผมโอ้ยลืมเดี๋ยวสติ๊กเกอร์หายนี่ก็มีสติ๊กเกอร์มาให้นะครับแล้วก็มีอีก2แผ่นครับเป็นพาร์ทที่เป็นสีชมพูนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูการประกอบสปีดบีกันดีกว่าแล้วกลับมาดูข้อมูลของมันว่าจะเป็นไงแล้วก็จุดขยับของ RE ตัวนี้ว่าจะเป็นไงกับตัววิกหน้าจีน่าตัวนี้นะครับผมไปเลย Let's go Let's goWe'll be right back.
ไม่นานประกอบไม่ยากกับวิกหน้าจีน่านะครับ100นะฮะเป็น RE 100นะครับผมราคาผมได้อยู่ที่ประมาณ 1,190 ตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปเป็นบันไดสีแดงนะเป็นนัมเบอร์009ของ RE มีบอล100นะครับผมคือผมเห็นว่ามันหน้าตาแปลกๆเห็นในตู้โชว์ของร้านเนี่ยก็เลยแบบมันแปลกดีก็จัดมาดีกว่าผมว่ารายละเอียดหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรลูกเล่นของมันเนี่ยมันก็สวยดีนะสำหรับตัวนี้นะวิกหน้าจีน่าถ้าอ่านชื่อผิดก็กราบขออภัยไว้ด้วยนะจ๊ะตัวนี้มันก็จะมีปืนมาให้นะมีบีมเซเบอร์มีโล่มีอะไรเนี่ยโอเคเราไปดูข้อมูลเทคนิคเชี่ยวของมันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงครับกับวิกหน้าจีน่าตัวนี้ครับผมเรามาดูเทคนิคเชี่ยวของมันนะครับตัวนี้คือ Prototype Commander Use High Mobility Mobile Suit โมเดลนัมเบอร์ของมันคือ XM07Official Name ของมันคือ Vigna Gina ความสูงของมันอยู่ที่ 15.8 เมตรน้ำหนักอยู่ที่ 8.9 ตัน Full Weight น้ำหนักเต็มที่อยู่ที่ 22.5 ตันพลังงานที่ใช้คือ Minoski Ultra Compact Fusion Reactor ครับผมกินกำลังไฟอยู่ที่ 4,790 กิโลวัตต์นะครับวัสดุของมันคือ Titanium Alloy High Ceramic Composite นะครับผมตัวนี้ครับแน่นอนครับก็มีนักบินอยู่ในคอกพิทเช่นเคยนะครับผมโรงงานที่ผลิตคือ Bruce Concern นะครับผมตัวนี้พัฒนามาจาก XM06 นะครับผมผลิตครั้งแรกในปี0123 UC แล้วก็ปีที่ผลิตเป็นครั้งสุดท้ายกันในปีเดียวกันครับคือ0123 UC เหมือนกันครับผม Equipment ของมันคือ Beam Flag Emitter มี8 Fin Not Sail นะครับผมแล้วก็บีมเชดแล้วก็ทูบีมเซเบอร์ครับผมแล้วก็มีบีมไรเฟิลแล้วก็มีบีมลันเชอร์นะครับผมดีไซเนอร์ผู้ออกแบบคือคุนิโอโอคาวาระนั่นเองครับผมอ่ะเรามาพูดถึงจุดขยับของมันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงกับ RE ตัวนี้นะอ่ะบิดได้นะครับข้อเท้างุ้มได้แบบนี้เปียวนะครับตรงนี้ขยับได้นะฮะนิดหน่อยนะฮะและที่สำคัญเนี่ยขาเนี่ยงอได้อย่างนี้เลยเนี่ยและกลางได้อย่างนี้ครับนะกลางได้อย่างนี้เลยนะฮะอ้าวเหี้ยแล้วโอเคเรามาดูคลิปหลังนี่คลิปหลังม่วงๆไงตรงนี้นะขยับได้ด้วยนะเนี่ยเนี่ยขยับอิสระเลยนะเท่ดิ่มงานนะแต่คือว่ามันค่อนข้างที่จะบอบบางนะอย่าขยับมากอาจจะหลุดได้นะครับผมขานะก็มีรายละเอียดค่อนข้างดีนะกระโปรงนี่ขยับได้นะฮะข้างหลังขยับไม่ได้ซ้ายขวาขยับได้หน้าขยับได้ไหลครับก็คือว่าตรงนี้นะชูนะไหลตรงนี้มันขยับไม่ได้แต่คือรายละเอียดตรงนี้นะมีทำให้มันขยับได้นะครับบิดได้นะครับงอนี่งอได้แค่นี้นะครับสิ่งที่เท่กันนึงก็คือมีฟินนี่อย่างงี้ตรงนี้นะฮะเท่ขยับได้ด้วยนะครับเจ๋งดีนะฮะตรงนี้ขยับได้นะฮะเอวเรามาดูเอวครับผมเอวนี่บิดได้อย่างนี้นะครับหัวก้มเงยซ้ายขวาได้ดีนะครับจุดขยับก็ถือว่าพอใช้ได้ครับกับ RE 100นะฮะ100นะฮะก็ถือว่าใช้ได้ผมว่ามันก็สวยดีก็คือว่าไอ้ตรงขยับได้หรือว่าซื้อมาประดับเพราะสีเสริมเนี่ยมันก็ถือว่าน่ารักดีนะสวยดีนะสีเทาๆแล้วก็คลิปม่วงมีที่บอกคือมีบีมเซเบอร์มาให้อีกแล้วก็มีปืนแล้วก็มีโล่นะฮะเท่ดีเหมือนกันครับโอเคใครชอบก็ลองไปหาซื้อดูนะครับอยู่ในตู้ก็สวยดีสเกล1:100ราคาไม่แพงในมุมมองของผมนะถ้าเกิด5ดาวเต็มเนี่ยผมจะให้อยู่ที่3ดาวครับผมถามว่าทำไมให้3ดาวหรือแค่3ดาวแล้ว2ดาวมันหายไปไหนคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ตามดีไซน์ของมันคือตัวมันก็ไม่ได้สำคัญอะไรสักเท่าไหร่คือถ้าตัวสำคัญเขาก็จะไปทำแบบเป็นพวกเป็น RG เป็นMG หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่คือมันก็เป็นแค่หุ่นตัวละครตัวหนึ่งในซีรีส์การ์ตูนกันดั้มนะฮะเราก็เอามาให้ดูคือมีตัวไหนรูปร่างหน้าตาแปลกๆหรืออะไรก็เอามาให้ดูให้รู้จักกันครบๆคือบางตัวเราก็ไม่ได้รู้จักครบก็เอามาให้ดูแต่ความคุ้มค่าของมันก็มีในราคาอยู่ที่ประมาณ 1,000 บาทก็ซื้อเก็บไว้เอามาซ้อมทำสีหรืออะไรเงี้ยผมว่าก็โอเคขาดหายไป2ดาวคือร่องเรื่องอะไรมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่2เนี่ยจุดขยับก็ขยับได้แน่นดีแต่หลุดง่ายนะฮะไปดีกว่าถ้าใครชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์ไว้ด้วยนะครับมาดูแล้วกันว่าพรุ่งนี้เราจะประกอบตัวไหนหรืออยากให้ประกอบตัวไหนก็คอมเมนต์มาเราก็จะไปหาของสรรหามาเรื่อยๆนะฮะวันนี้ไปก่อนครับกับตัวนี้นะครับผมวิกหน้าจีน่า
ไปก่อนครับแล้วก็ที่สำคัญผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไว้ด้วยวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ